เอาลูกวิ่งเข้ามาเปิดแมปรู้แล้วครับมันอยู่เพียบเลยมันต้องกลายเป็นไฟกันชนอีกรอบหนึ่งแต่เซฟเปิดก่อนนะสตันฟิกเกอร์ราคาตา2คาตาแต่ฟอร์ตามครับผมเคาน์เตอร์ทุกอย่างไปและพิกออฟได้แค่ไวมอนคนเดียวตัวนี้โคโนสวนมาโฟกัสที่ GPK GPK มีการตายได้เซฟไปก่อน GPK ไหวไหมมีบายไม่เป็นแต่เซฟครับผมตัวนี้ไนท์ฟอร์ยังยืนสู้ได้อยู่ได้ฟินิชบาร์ตัด2ออกจากไฟไปและเป็นคาวครับผมที่โดนสตันและก็สตันสวนจากเซฟเฟอร์หนามคูลดาวน์2วินาทีครับช่วยคาวไว้ไม่ได้ตรงนี้โทนี่ทีโดดไปเอาเซฟโปแบลแปะเซฟตายและป้อมเซฟเฟอร์ครับผมยังคงรักษาโพซิชันของเขาได้อย่างดีไม่โดนเจาะครับผมโทนี่ทีก็ตบทีละตัวจัดการไฟนี้ไปเป็น2เฟส3ไลออนบายแบ็กมาดายแบ็กด้วยนะครับถึง